3 ข้อที่ผมจะว่าในคลิปนี้สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังของพี่น้องได้นะครับ3 ข้อ 3 เทคนิคที่ว่านี่มีอีกอย่างแน่นะครับพูดคุยในคลิปนี้น้ำกันเลยก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามนะครับให้ถึง 9,000 เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับพบปอกันในช่วงบรรยากาศยามเช้าอยู่สวนมันสำปะหลังข้าเจ้านะครับสวนมันสำปะหลังของไอทิดนะเมื่อนี้เดี๋ยวพามาเมืองแปลงมันสำปะหลังต้นมันสำปะหลังสวยๆงามๆเขียวขจีทั่วทั้งแปลงนะครับมองต้นสูงต้นต่ำก็มีให้กันนั่นแหละนะครับมันเป็นยังก็เป็นแล้วนี่เดี๋ยวผมสิมาบอกถ่ายคลิปนะครับ3เทคนิคที่ว่านี่มีอีกอย่างแน่นะครับอย่างที่1เลยก็คือการปรับการปรับปรุงสภาพดินพี่น้องนะครับฟังให้ดีการปรับปรุงสภาพดินนี่สำคัญเลยนะครับพี่น้องอยากจะเป็นมืออาชีพเห็ดมันสำปะหลังเห็ดแนวใดเห็ดมันหัวใหญ่ได้ต้นสมบูรณ์สูงขึ้นสม่ำเสมอได้นะครับพี่น้องต้องปรับปรุงสภาพดินเป็นยังต้องปรับปรุงสภาพดินมันบ่การปรับปรุงสภาพดินเนี่ยจะทำให้ดินร่วนซุยดินมีธาตุอาหารดินมีจุลินทรีย์มีการอุ้มน้ำที่ดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนประจุที่ดีมีค่า pH เหมาะสมถ้าเกิดว่าค่า pH เหมาะสมแล้วเวลาปลูกพืชปลูกอีหยังนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตดีๆสร้างทรงพุ่มดีๆใบใหญ่ต้นสูงใบอวบอิ่มต้นเขียวนะถ้าว่าเขียวบ่เขียวถ้าว่ามันยังบ่ทันได้เขียวเต็มที่พี่น้องไปเติมธาตุอาหารแต่ถ้าทำอยู่แล้วมันเขียวอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวได้อยู่แล้วนะครับถ้าพี่น้องเฮ็ดข้อนี้รับรองผ่านแท้แน่นอนได้หัวมันสำปะหลังโอเคอีหลีนะครับข้อที่2ครับเทคนิคที่2ก็คือการลดนะครับลดยังบาทนี่ลดปุ๋ยบ่แม่นครับลดในที่นี้หมายถึงการลดปริมาณของเชื้อราไม่ดีในดินมีพี่น้องหลายคนอาจจะคัดอยู่เชื้อราในดินบ่มันก็มีบ่มีครับนะครับเชื้อราในดินเชื้อราไม่ดีพวกนี้นะครับเขาจะไปลดปริมาณของหัวมันสำปะหลังของพี่น้องอ้าวคือว่านั่นกับว่านี่แหละครับหัวมันสำปะหลังในช่วงอายุ4 เดือนเป็นต้นไปจะลดหายไปจากเชื้อราเนี่ยเชื้อราบดีในดินนี่แหละนะครับสิเข้ามากินจะเข้ามาทำลายนะครับมันมาตะไสถ้าเกิดว่าฝนตกชุกหรือว่าอายุมัน4 เดือนขึ้นเป็นต้นไปนี่ในดินที่มีความชื้นและสูงความชื้นหลายบวกกับอากาศร้อนชื้นแบบเนี้ยเขาจะแพร่ขยายดีๆนะครับแล้วก็หากินหัวมันสำปะหลังใหญ่เลือกเอาแต่หัวใหญ่ของพี่น้องซ้ำไปพี่น้องควรที่จะไปลดปริมาณของเชื้อราในดีเชื้อราไม่ดีในดินอยากซับซ้อนอยู่ นะครับพี่น้องควรไปลดเชื้อราตัวนี้นะครับวิธีเห็นอะไรนะครับวิธีการลดเชื้อรานะครับก็คือการใช้สารเคมีหรือใช้สารอินทรีย์นะครับสารอินทรีย์นี่คือพวกเชื้อราไตรคูเดอร์มานะครับเชื้อราชั้นสูงเอามาใส่สามารถลดเชื้อราบดีในดินได้นะครับเห็นอะไรนะครับละลายน้ำเอามาเป็นผงหรือว่าจะเป็นน้ำก็ได้นะครับผสมน้ำอย่างเรียบร้อยเนี่ยฉีดใส่เหงามันสำปะหลังครับฉีดใส่เหงามันสำปะหลังเลยนะครับเขาจะใส่ในช่วงที่ดินมันมีความชื้นหรือว่าอายุมัน4 เดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ได้มันอายุ2 เดือนใส่ได้ปะได้ครับเป็นการป้องกันแต่เชื้อราที่เราใส่ลงไปนี่ถ้าอากาศร้อนเขาบ่สามารถอาจจะไม่สามารถคงทนหรือว่าอยู่ไปจนรอดจนถึงช่วงฝนตกได้นะครับอันนี้บอกบ่ถือกันนะครับว่าเขาสามารถอยู่ได้บ่นะครับเพราะว่ามันเหลียวบ่เห็นพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นน้ำต้นไม้น้ำกิ่งก้านงาไม้แห้งหรือว่าต้นไม้นะครับอันนี้สามารถมองเห็นได้แต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำแล้วก็ฉีดลงไปในดินเฮาเหลียวบ่เห็นบ่รู้ว่าเขาอยู่ในน้ำบ่นะอันนี้บ่รู้คือกันนะครับอีกเชื้อราหนึ่งก็คือเชื้อรา BS นะครับเชื้อรา BS สามารถนำมาใส่ได้ด้วยกันเชื้อรา BS คุณสมบัติก็คล้ายๆกันครับเชื้อราไตรคูเดอร์มากินเชื้อราที่ปฏิปักษ์กันกินไปได้ด้วยกันนะครับเชื้อรา BS นะครับสามารถคงทนสามารถทนต่อสภาวะแห้งแล้งได้เชื้อรา BS ก็สามารถเอามาใส่ได้ด้วยกันนะครับเป็นการลดปริมาณของเชื้อราในดินเชื้อราไม่ดีในดินได้นะครับอันนี้คือข้อ2ครับ ข้อที่สามบัดนี้การเพิ่มข้อที่สามคือการเพิ่มในที่นี้หมายถึงการเพิ่มธาตุอาหารการเพิ่มปุ๋ยลงไปในดินเพื่อที่จะให้ต้นมันสำปะหลังนำปุ๋ยไปใส่อ้าวเอาแต่หญ้าซื้อๆก็ได้หรือว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้บ่แม่นบ่มันก็ได้ครับแต่ว่ามันบ่100%มันบ่ได้ซอยเฮ็ดให้หัวใหญ่ดอกการบ่ใส่ปุ๋ยนั่นมันสำปะหลังต้องการปุ๋ยต้องการธาตุอาหารเพื่อนำไปใส่ในส่วนต่างๆสร้างใบสร้างทั้งพุ่มสร้างลำต้นสร้างหัวถ้าพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยพี่น้องเคยได้ได้ว่ามันบ่จำเป็นเอาข่อยสีทางใบเด้อย่าเฝ้าไปสีทางใบผมให้ใส่ปุ๋ยถ้าพี่น้องเฮ็ดข้อหนึ่งพี่น้องใส่ปุ๋ยมันสิมีประโยชน์มันสิมีประสิทธิภาพเลยแต่ถ้าพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยแล้วไปเฮ็ดข้อหนึ่งข้อสองเฮ็ดหยังถ้าพี่น้องเฮ็ดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามพี่น้องใส่รับรองสมบูรณ์รับรองต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับมึงขาพี่เอ็ดน้ำเด้บ่แม่นว่ากูไปเฮ็ดข้อหนึ่งแล้วกูบ่รู้ขาพี่เอ็ดกูไปเฮ็ดมั่วๆอย่าไปเฮ็ดนั่นให้เช็คค่า pH โดยการใช้เครื่องมือวัดค่า pH เบิ้งนะครับไปหาสื่อในช่องทางออนไลน์นะครับว่าจะเป็นช้อปปี้ Lazada มีขายอาจจะเป็นแบบการมาเอามาจุ่มล่องเมืองพี่น้องนะครับค่า pH มันจะเพี้ยนน้อยนึงแต่ว่าสามารถนำมาใส่ได้หรืออยากจะเป๊ะอีหลีพี่น้องเอาดินไปให้กรมพัฒนาที่ดินเพิ่นตรวจให้เบิ้งนะครับแต่ว่ามันอาจจะใส่ระยะเวลานานนะครับเมื่อพี่น้องรู้พี่น้องปรับให้มันเหมาะสมนะครับนักวิชาการภาษีแนะนำมาปรับให้อยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 นะครับมันสำปะหลังเป็นพืชที่ต้องการธาตุโพแทสเซียมหลายควรที่จะปรับอยู่ประมาณ 6.5 ถึง 6.9 ไม่เกิน 7 อยู่ประมาณนี้ดีสุด6.5 นี่หัวใหญ่เด้ 6.9 นี่อยากน้อยลงจักหน่อยนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ 6.7 6.8 ผมเอามาวัดเบิ่งแล้วนะการเพิ่มผลผลิตไม่ใช่การเพิ่มปุ๋ยอันนี้เราควรใช้เราควรตระหนักเลยมันสำปะหลังจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยใส่ในช่วงร่องพื้นถ้าเข้าปั๊บแล้วมีปุ๋ยประมาณหนึ่งแล้วแต่กะยังบ่หลายให้พี่น้องไปเพิ่มปุ๋ยเคมีหรือน้ำหมักชีวภาพฉีดลดลาดทางดินก่อนไถปลูกหรือว่าปลูกแล้วมาฉีดใส่เงามันสำปะหลังก็ได้เท่ากันนะครับหรือว่าอยากจะใส่ปุ๋ยในช่วง2เดือน4เดือน6เดือนก็ได้6 เดือนใส่ได้บ่ใส่บ่ถ้าว่ามันสูงแล้วใส่บ่ได้ก็บ่ต้องใส่2ช่วง3ช่วงกับตอนร่องพื้นก็ได้คือกันนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มแล้วการฉีดพ่นทั้งใบพี่น้องว่าจำเป็นบ่ถ้าเฮ็ด3ข้อนี้บ่จำเป็นครับเพราะหยังมูลสัตว์ที่เฮาทำการปรับปรุงสภาพดินตัวนั้นก็มีธาตุรองธาตุเสริมเหมือนกันน้ำหมักชีวภาพที่เฮาฉีดลดลงไปอันนี้ก็มีธาตุรองธาตุเสริมเหมือนกันแถมมีธาตุอาหารหลักอีกต่างหากได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งจุลินทรีย์นั่นปุ๋ยทางใบแทบจะไม่จำเป็นแล้วบาทเนี่ยนี่ขึ้นแล้วเนี่ยแปลงนี่ใส่เฉพาะทางดินเท่านั้นใส่มูลสัตว์ขี้ไก่แกลบทุกปีเมืองความเขียวเมืองดินนะครับมีการอุ้มน้ำดีนะครับสังเคราะห์แสงดีใบใหญ่ต้นสมบูรณ์แปลงของผมใบหลอดใบน้อยลงเมดแปลงทางอื่นใบหลอดใบน้อยลงเมดแปลงนี่คือบ่น้อยคือบ่ลงเพราะว่าเพิ่นใส่มูลสัตว์มาตลอดการฉีดพ่นใบไม่จำเป็นเลยนะครับคอยอยากฉีดได้ว่าฉีดได้ครับบ่ได้ว่าแต่อันนี้ฟังดีๆนะแต่การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบมันมีข้อเสียหลายแนวอย่างแรกก็คือฟังเนอะเปลืองต้นทุนนะครับทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นเปลืองเท่าไหร่สิ้นเปลืองเนี่ยถ้าพี่น้องฉีดหลายเกินไปสิ้นเปลืองพี่น้องซื้อมาปุ๋ยกิโลหนึ่งกับแพงกว่าปุ๋ยแบบเม็ดแล้วนะครับต่อกิโลแพงนะครับค่าจ้างได้บั่นจ้างเขาจะมาเสียเปลืองอีกบั่นเนี่ยถ้ามีไรเดียวเฮ็ดเองได้นะครับถ้ามีไรเดียวเฮ็ดเอาเองโหลดนะค่าน้ำอีกแก่น้ำมาค่าน้ำมันแก่น้ำมามีหลายค่าหลายแนวพี่น้องนะครับสรุปแล้วพี่น้องเฮ็ด3 ข้อนี่พี่น้องจะได้ผลผลิตออกมาดีแท้แน่นอนนะครับ 100% ปวดคุยเกี่ยวกับมันสำปะหลังครับคอมเมนต์มากก็ติดตามก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย